ในคืนหนึ่งณป้ายรถเมล์ใกล้ค่ายมวยช็อปปี้ได้มีหญิงสาวบริสุทธิ์โลกสวยรออยู่ป้ายรถเมล์อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายแต่ความโดดเดี่ยวนั้นก็ได้มีชายหนุ่มรูปงามกำลังฝึกปือซ้อมมวยอยู่ค่ายใกล้ๆได้ชื่อว่าค่ายมวยช็อปปี้แต่ในความมืดมิดของมุมตึกนั้นก็ได้มีชายกำยำกระหายทรัพย์รอที่จะป้นสวาดเอ้ยป้นทรัพย์อยู่เหยื่อที่ผ่านมาแถวนั้นไม่เคยรอดสักรายพล็อตเรื่องสุดคลาสสิกเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรต้องติดตามโอ้ยบริสุทธิ์เป็นหญิงสาวบริสุทธิ์อ่ะเฮ้ยตรงนี้ทำไมมันเปลี่ยวใช่ไหมรถก็ยังไม่มาสักทีเอาดีทำยังไงดีนะเนี่ยกูเที่ยงคืนอยู่แล้วกลัวจังเลยแล้วกระเป๋าเราเนี่ยก็พกเงินมาเป็นแสนแสนเลยอ่ะไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรดีผัวเก่าก็ดีเหมือนผัวเก่าเลยผัวเก่าชื่อธีรพันธ์บางทีก็2,000ไม่เข้าใจเหมือนกันโอ้ยรวยจังเลยเอาตรงเราสวยเรารวยแล้วเราก็โง่ด้วยมีคนเดียวยืนนานแล้วกูยืนนานแล้วมาสักทีอ๋อกล้องยังไม่จับกล้องยังไม่จับยืนนานแล้วเนี่ยยืนนานแล้วจริงนี่อ่านคอมเมนต์รอได้ตอนนี้ไม่น่าจะมีใครเห็นเลยโอ้โหตรงนี้ลำบากจริงๆเล่นช็อปปี้เนี่ยเล่นเอามีบานเลยลูกก็มีเฮ้ยลูกก็มีเฮ้ยลูกก็มีคืออะไรวะลูกก็มีเฮ้ยลูกก็มีแล้วเมียก็รออยู่หาเงินกลับบ้านสักแสนสองแสนดีกว่าเห็นได้ยินได้ยินผู้หญิงคนนั้นมันมีเงินเยอะปนดูสักทีนี่ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้บอกว่าเหมือนจะได้ยินว่าเขาเรียกว่าผู้หญิงก็ดีใจแล้วเอาจริงเอาจริงเฮ้ยเห็นจนๆเหมือนงานแถวนี้มีคนรวยบ้างไหมเนี่ยเฮ้ยเรารวยนะเฮ้ยเอาดีอย่าตลกดูไม่ออกดูแต่งตัวดิเอาดีหมุนทีนึงหมุนทีนึงยังอ่ะไม่เล่นลักษณะนี้พกเงินมาเท่าไหร่ไม่มีทางลักษณะนี้จนแน่เธอบูลลี่รู้จักแอปช้อปปี้เปล่ารู้จักใช่ป่ะเอาตรงๆป่ะว่านามสกุลเราอ่ะคือช้อปปี้เฮ้ยเราเนี่ยนะชื่อตรงๆนะตรงๆเราอ่ะเป็นลูกสาวของเจ้าของช้อปปี้เฮ้ยแต่ตอนเนี้ยที่เราอ่ะลงมาขึ้นรถเมล์เพราะว่าเราอยากจะลองลำบากเพื่อมาตามหารักแท้แต่ล่าสุดเราไม่สนใจรักแท้แล้วเราสนใจรักแร้นักมวยมากกว่าเฮ้ยเดี๋ยวได้พี่ขอเดี๋ยวแล้วกูโดนสิงนะขอป้นขอป้นเงินลงเงินมาไอ้ลูกสาวช้อปปี้ใช่ไหมไปมีหน้าละคิวเยอะเชียวช่วงนี้ไปแต่แป๊บนึงเฮ้ยแป๊บนึงนะมึงมีความในใจอะไรบ้างเนี่ยเห็นคิวเยอะช่วงนี้ไปเราลูกมีพ่อมีแม่นะเฮ้ยเราคือพี่คนเขาป้นเราเอ้ยเธอเป็นคนดีดิเธอเป็นคนดีเขาป้นเราเฮ้ยเชื่อเขาเหรอเชื่อเนี่ยผมชื่อซีพลึกใช่ไหมใช่ครับพี่เคยเห็นในทีวีช่วยด้วยเขาคือใครครับซีพลึกไงคาร์บอนแต่เขาไม่ข่มขืนมึงเนี่ยแจงยิงก่อนเดอะล็อกมึงขึ้นตลอดกูจะคุยกับซีเอ้าเราอินบอทไงช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะซีพลึกใช่ไหมครับพี่ได้ยินมามีเพื่อนพี่เมาให้ฟังว่าเมื่อก่อนซ้อมลีดอยู่ใช่ครับใช่ไหมใช่ครับมหาลัยใช่ฮะเพื่อนพี่เมาให้ฟังบอกหัวนมสวยมากที่ห้องแต่งตัวเมื่อกี้ซีพลึกมีเพื่อนพี่คนหนึ่งเพื่อนพี่คนไหนนะครับพี่เห็นมันผมยาวๆสีน้ำทองอ่ะพี่เห็นฝรั่งไหมผมยาวๆสีน้ำทองโอ้ผมพี่มันเดินหาแบบพี่เหมือนมันเป็นรังแคผมเห็นเหมือนกันฟาโลใช่เหรอเรารู้จักกันสมัยมกรุงเทพแล้วนะโอ้เพื่อนคนนี้หรือเปล่าครับเขาเลี้ยงดีเมกาเฟสติวัลซึ่งวันนี้บอกนะครับว่าจะมีการไลฟ์พี่เลยนะพี่เออ